นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.นะครับมีคำชี้แจงถึงกระบวนการในการพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลนะครับบอกว่าที่ประชุมกกต.เนี่ยได้ขอให้สำนักงานกกต.ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2567นะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคม2567และเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพรรคการเมืองใดกระทำการล้มล้างการปกครองให้เสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับส่วนหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนี่แหละครับมีทั้งรายละเอียดมีทั้งข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานและเอกสารประกอบครับมีคำไต่สวนการให้ถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่จะทำให้กกต.เนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นะครับส่วนขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยประธานกกต.บอกว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์นะครับในการจัดทำคำร้องแล้วก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญครับที่ทำงานมาก็ทำงานตามกฎหมายครับคนที่จะสั่งให้เราปฏิบัติหน้าที่คือกฎหมายที่เขียนเอาไว้นะครับถ้าจะเผื่อเอาตามรัฐธรรมนูญก็คือกกต.ก็เป็นองค์กรอิสระหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายหลักนิติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ทำตามกฎหมายนะครับก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ครับหลังจากนี้พักกันไม่อยากเรียกเป็นคิวครับถ้าเผื่อมีการเสนอเรื่องหรือมีการพิจารณาว่าพรรคการเมืองหรือผู้บริหารพรรคการเมืองพรรคใดกระทำการอันอาจจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การต้องยื่นศาลที่เกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการตามนั้นครับเราไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงว่าเป็นอะไรนะฮะตามกฎหมายนะครับมาตรา92ถ้ากกต.ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคกกต.สามารถยื่นขอให้ศาลพิจารณาเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้นะครับที่เป็นระยะเวลาก็คือถ้าขอให้ศาลสั่งไม่ให้ตั้งพรรคใหม่หรือขอให้ศาลสั่งไม่ให้เป็นกรรมการบริหารพรรคอื่นอันนั้นมีกรอบเวลาว่าศาลจะสั่งได้ไม่เกิน10ปีครับนี่แหละค่ะถือว่าชัดเจนนะคะเพราะว่าประเด็นนอกจากการยุบพรรคก้าวไกลแล้วเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคเป็นประเด็นที่ทางนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยโพสต์เอาไว้ว่านี่คือโทษร้ายแรงที่สุดที่กรรมการบริหารพรรคอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัวของประธานกกต.ก็ชี้แจงนะคะว่ามันเป็นอำนาจตามกฎหมายค่ะตามมาตรา92ถ้ากกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคแล้วกกต.ก็สามารถยื่นให้ศาลพิจารณายื่นถอนสิทธิ์การสมัครรับเลือกตั้งได้โดยไม่กำหนดระยะเวลาซึ่งในระยะเวลาก็คือถ้าขอให้ศาลสั่งไม่ให้ตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือว่าขอให้ศาลไม่ให้เป็นกรรมการบริหารพรรคกกต.มีกรอบระยะเวลาในการส่งเรื่องให้กับศาลนะคะและก็มีกรอบระยะเวลาว่าศาลจะสั่งได้ไม่เกิน10ปีค่ะ